ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ออกมาชี้แจงนะคะว่าบริษัท GM ก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองโดยบริษัทใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสำหรับ ตลาดในประเทศไทยและรถยนต์ยี่ห้อโฮเดนสำหรับตลาดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ด้วยสภาพตลาดปัจจุบัน ซึ่งยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกไม่เป็นไปตามคาดบริษัทจึงตัดสินใจประกาศยุติการผลิตรถยนต์และการขายรถยนต์เชฟโกลเลตในประเทศไทยพร้อมกับการหยุดจำหน่ายรถยนต์โฮเดนในประเทศออสเตรเลียแม้ว่าบริษัท GM จะยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยแต่บริษัทเกรดว w a มอเต t o r ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตรถยนต์อเนกประสงค์หรือว่า SUV และรถบรรทุกชั้นนำของประเทศจีนได้ประกาศแผนที่จะเข้ามารับช่วงธุรกิจในไทยต่อจาก บริษัท GM รวมทั้งมีแผนจะขยายการลงทุนในไทยและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีแผนการจ้างแรงงานรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่ง BOI จะหารือกับทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่